ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่เกมโอเมจิกับผมมิเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันกาลีน่าศึกหมากร้อยพูดนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมถึงวันที่1เมษายนนะครับปี2018นะครับรายละเอียดการแข่งขันหมากร้อยพูดการแข่งขันพี่ๆยังเป็นทางการครั้งแรกของเกมโอเมจิในงานกาลีน่าเวิลด์ปี2018นะครับเราจะมาพูดถึงกฎกติกานะครับแล้วก็ของรางวัลก็เดี๋ยวเรามาพูดถึงของรางวัลกันก่อนเลยดีกว่านะครับเรียกได้ว่ารอตารอใจอย่างมากนะฮะสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลนะครับ 10,000 บาทแล้วก็โยโตฮิเมะฟิกเกอร์มูลค่า 8,000 บาทไปในครอบครองนะครับมีตัวเดียวด้วยในงานนะฮะสำหรับที่1เท่านั้นนะเรียกว่าไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับฟิกเกอร์นะครับผมรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับเงินรางวัล 7,000 แล้วก็คังละฟิกเกอร์นะครับมูลค่า 4,500 บาทไปในครอบครองเช่นกันนะครับรองชนะเลิศอันดับ2จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทแล้วก็คังอุระฟิกเกอร์มูลค่า 4,500 บาทไปในครอบครองอีกนะฮะอิจฉากันเลยทีเดียวนะครับผมไม่หมดแค่นั้นนะครับรองชนะเลิศอันดับที่3จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทและคังอุระฟิกเกอร์มูลค่า 4,500 บาทนะครับเรียกได้ว่ามีหลายรางวัลเลยทีเดียวนะฮะถึงอันดับที่4แน่ๆแล้วก็ผู้เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับจะได้รับตุ๊กตาดารุมะจากเกมโอเมจินะฮะแล้วก็ผู้เข้ารอบ16คนสุดท้ายจะได้รับเสื้อทีเชิร์ต Official Limited Edition นะฮะจากเกมโอเมจิเป็นสกินซูเทนโดจินะครับแล้วก็ผู้ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการแข่งขันงานทั้งหมด32คนจะได้รับไอเทมโค้ดเป็นยันลึกลับ1ใบอาจจะมีมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะก็มีวงเล็บมาเพิ่มเติมนะฮะทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎกติกาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าคำตัดสินของทีมงานและคณะกรรมการถือเป็นที่ที่สุดหากเพื่อนๆมีคำถามเพิ่มเติมสามารถทำได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยเขาว่านะก็ไปถามที่แฟนเพจเขานั่นแหละนะฮะสำหรับกฎกติกาการแข่งนะครับก็จะใช้เป็นศึกหมากร้อยพูดนะครับที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะฮะก็จะมีชิกิกามิมาให้เลือก20ตัวละครนะครับเป็นแบบซุ่มจะไม่เหมือนณปัจจุบันนะครับณวันที่ผมเลือกหรือเข้าไปให้ดูนะฮะเลือกใส่มิตามะกันหน้างานอีกทีนึงละกันนะฮะก็เข้าสู่กฎ19ข้อเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะสำหรับการแข่ง1การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2วันนะครับคือวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายนปี2561นะฮะ2วันนี้นะฮะจะแยกกันจะวัดผู้ชนะไปเลยนะครับในวันใดวัน1วันนั้นไปเลยนะฮะ2การแข่งขันนี้จะเป็นการแข่งขันโดยใช้หมวดหมากร้อยพูดของเกมโอเมจินะครับ3การแข่งขันนี้แข่งทัวร์นาเมนต์แบบรอบเดียวจบนะครับเป็ดOf 1นะฮะทั้งนี้รอบชิงชนะเลิศนะครับก็จะเปลี่ยนกฎกติกานะครับเป็นการเก็บคะแนนแทนนะฮะก็จะเป็น Best of T นะครับชนะ2ใน3ก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยนั่นเองนะครับผม4ผู้ที่มีเศษในการแข่งขันจะต้องมีคะแนนในหมวดหมากร้อยพูดนะครับ6คะแนนขึ้นไปโดยจะต้องนำคะแนนข้อมูลมาแสดงณจุดลงทะเบียนนะฮะแล้วก็จะต้องล็อกอินโชว์ต่อหน้าเลยนะครับผมไม่สามารถเอารูปมาได้นั่นเองนะครับผมสามารถเก็บคะแนนไว้ได้เยอะๆเลยนะฮะจะไปหัวข้อต่อไปนะครับข้อที่5ผู้สมัครมีระยะเวลาให้เก็บสะสมคะแนนในหมวดชนะหมากร้อยพูดนะครับถึงวันศุกร์ที่30มีนาเท่านั้นเวลาก็5ทุ่มฮะหมดกิจกรรมพอดีนะครับ6ผู้สมัครจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆเช่นใบขับขี่บัตรนักเรียนนะฮะมาแสดงที่ทีมงานนะครับในการสมัครด้วยแล้วต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริงนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆชนะเลยก็เอาไว้มาใช้รับเงินรับของรางวัล นั่นแหละข้อ7ผู้สมัครจะต้องนำโทรศัพท์มาเพื่อแสดงหน้าจอยืนยันแบบหมวดชนะหมากร้อยพูดของตัวเองนะฮะแล้วก็ Open ID หากพบว่าให้ข้อมูล Open ID ไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันทีหลังๆมานี่เริ่มเป็นข้อที่ควรระวังนะครับก็คือส่วนใหญ่นะต้องระวังนะฮะ8ทีมงานจะคัดเลือกผู้ที่มีสิทธิ์การแข่งขันจำนวน32คนจากผู้เล่นที่มีคะแนนในหมวดหมากร้อยพูดนะครับสูงสุดจากผู้สมัครทั้งหมดในวันนั้นๆ นะฮะก็มีอยู่2วันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้ที่มีคะแนนมากกว่าจะได้รับสิทธิ์ก่อนไม่เรียงตามระดับเวลาในการสมัครในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนเท่ากันจำนวน2คนขึ้นไปจะเลือกตามลำดับเวลาในการสมัครก็มาไวกว่านะครับย่อมได้เปรียบสำหรับผู้ที่มีคะแนนน้อยนะครับแต่อยากลงแข่งสมมติว่าเพื่อนๆมี6คะแนนอยู่แล้วใช่ไหมฮะอีกคนหนึ่งมาสมัครก่อนนะฮะโดยที่มีคะแนน6คะแนนเท่ากันเขาก็จะได้ไปนั่นเองนะครับก็เก็บคะแนนเผื่อๆไว้ได้เลยฮะเก็บสัก12แต้มอะไรประมาณนี้ฮะถือว่าชิวๆแล้วนะครับผมข้อ9ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการแข่งขันภายในเวลา 12:30 น.นะครับผู้สมัครโปรดอยู่ในบริเวณจุดที่ลงทะเบียนบูธองค์เมจิในช่วงเวลาดังกล่าวหากรายงานตัวไม่ทันจะถูกตัดสิทธิ์ให้ผู้สมัครลำดับถัดไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆไม่รออยู่อาจเสียสิทธิ์ได้นะฮะก็ยืนเทแถวนั้นก่อนก็ได้นะฮะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้อ10ผู้มีสิทธิ์ในการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด
11หากผู้เข้าแข่งขันทำการทุจริตการแข่งขันในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะหรือทำการสมรู้ร่วมคิดทุจริตกับบุคคลภายนอกหรือคู่แข่งหรือมีพฤติกรรมส่อแววไปทางทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีนะครับอย่าแอบไปดูมิตรมะฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมเดี๋ยวโดนตัดสิทธิ์นะอันนี้ข้อข้างสำคัญนะครับข้อ12นะครับหากผู้เข้าแข่งขันมีพฤติกรรมกิริยาท่าทางหรือคำพูดอันไม่สมควรทั้งในและนอกการแข่งขันรวมถึงพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีนะครับผมหยาบแน่นอนฮะ13หากผู้เข้าแข่งขันจงใจออกจากเกมในระหว่างการแข่งขันโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกตัดติดออกจากการแข่งขันทันทีนะฮะข้อ14หากหลุดจากการแข่งขันโดยเหตุสุวิสัยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานว่าจะทำการแข่งต่อหรือการแข่งขันใหม่นะครับก็ทีมงานถือเป็นที่ที่สุดนะฮะบทข้อนี้ค่อนข้างเหี้ยมนิดนึงฮะแล้วก็ข้อที่15หากผู้เข้าแข่งขันทำพฤติกรรมหรือการกระทำอื่นๆที่ขัดต่อทีมออฟเซิร์ฟเวอร์ของกาลีน่านะฮะจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีนะครับ16ผู้เข้าแข่งขันจะต้องปิดและห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทั้งหมดระหว่างการแข่งขัน17หากผู้เข้าแข่งขันรายงานตัวช้า10นาทีหรือหายไปจากการแข่งขันจะโดนปรับแพ้การแข่งขันในรอบนั้นๆทันทีนะครับก็รอก่อนนะใจเย็นๆประมาณนั้นฮะคือถ้าปวดท้องเข้าห้องน้ำก็เดี๋ยวค่อยไปเข้าขอให้แข่งเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับ18ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้อุปกรณ์ iPhone 6s ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เท่านั้น19ผู้เข้าแข่งขันที่ลงแข่งขันในวันที่31มีนาคมปี2561แล้วจะไม่มีสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่1เมษายนปี2561นะครับก็รางวัลเราบอกไปก่อนหน้านี้แล้วฮะเรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมนะครับเตรียมเก็บคะแนนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะฮะก็สู้เอาคะแนนไปเยอะๆก่อนได้เลยนะครับว่าเออเราเนี่ยทีเด็ดจริงนะครับผมแต่บอกได้เลยว่าฟิกเกอร์นะครับทั้งโยโตฮิเมะคางูระนะฮะผมไม่อยากได้เลยเกินนะครับใครได้ก็เลี้ยงข้าวกันได้ เอาละครับพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าฮะกับการประชาสัมพันธ์งานการแข่งขันหมากร้อยพูดนะครับของกาลีน่าเวิลด์เกมองเมลจินะครับก็อย่าลืมไปประชันฝีมือกันด้วยนะครับมีของรางวัลให้เพื่อนๆอีกมากมายแล้วก็กิจกรรมภายในงานอีกเยอะแยะจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานคอสเพย์นะครับ BNK นะฮะก็ไปเจอกันได้ ผมก็คงไปอยู่แถวๆบูธโอเมจินั่นแหละหรือไม่ก็ไป PNK นะครับไปส่องๆดูนะครับตามนั้นฮะพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่านะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you โอเคนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะฮะบ๊ายบายแล้วเจอกัน